ากำลังจะเทสลองใช่ก็จะได้ไปส่งบางน้ำเปรี้ยวฉะเชิงเทราถูกต้องครับแต่คำว่าตอนนี้ตอนเทสเนี่ยก็คือเดี๋ยวเรามาปรับตัวนี้นะเพื่อให้ไอชุดใบมันลอยขึ้นมาสักนิดนึงเปลี่ยนถ่ายไอไม่ใช่สิเติมน้ำมันเติมน้ำมันแล้วก็ตั้งลูกกิ้งด้วยตั้งแล้วเหรอลอยแล้วเหรอลอยแล้วครับโอเคลอยแล้วลูกค้าเติมลูกกิ้งแบบนี้แล้วก็เติมน้ำมันเหรอเติมน้ำมันครับเดี๋ยวเติมน้ำมันเติมน้ำมันเปิดตรงนี้นะเบอร์19เหรอกระแจเบอร์19น้ำมันเบอร์140ใช่ครับเราก็เติมสัก GL5 ก็ได้เนาะคือถามว่าทุกตัวเนี่ยเราก็จะเติมแล้วก็เราก็จะเช็คทุกจุดให้ใหม่ก่อนนะครับสติ๊กเกอร์นี่จะเป็นน้ำมันเบอร์140 GL5 นะคะเงยไม่ตรงนะครับก็เติมนี้นะครับแล้วก็เราจะมีการอัดจารบีให้ด้วยนะของตัวนี่ครับมีหลายจุดเลยเดี๋ยวเราชี้ให้ดูอีกทีนึงแล้วก็ขันกลับเหมือนเดิมใช่ครับในค้อนเนี่ยขึ้นระยะไปค้อนเนี่ยเราจะอาจจะมีให้ด้วยเอางี้ดีกว่าแถมเลยเหรอเออก็บอกอัดไปต้องแถมเลยเหรอแถมไปเลยสลับตัดย่าชุดนี้ไงเอาจำนวนจำกัดละกันแถมหลายๆก็ไม่ไหวจำนวนจำกัดช่วงนี้ละกันมัน500เลยนะไม่คือถามว่าทำไมเพราะส่วนใหญ่ลูกค้าจะไม่รู้จุดอัดถ้าเราอัดไปก่อนแล้วอ่ะก็จะลูกค้าก็จะมั่นใจในการใช้งานไงใช่เราทำให้ 100% ถ้าเป็นที่อื่นอ่ะไปอัดจารบีเองมันต้องหยอดอ่ะเราก็อัดไว้เกือบหมดแล้วนะจะไม่มาจุดที่อันนั้นเฉยเนี่ยข้อแรกก่อนนะตัวนี้คือใบค้อนข้างล่างนะครับใบครับนี่ครับไล่ดูตามใบเลยตามแนวยาวเลยครับจะมีใบเยอะๆทรงโรตารีเนี่ยแล้วสิมีการตัดเราจะเรียกว่าเมสี่ถ้าส่วนใหญ่คือตามสเปคอ่ะมันต้องเป็นอย่างนี้ขนาดนี้ครับเมสี่ห้าถ้าโครงมันจะเป็นเมตร50ถ้าโครงมันก็เหลือเข้าไปอยู่ข้างละมา5เซนเป็นตรงเมตร50กว่าถ้าจะนับถึงตรงนี้เกือบเมตร60เลยอ้าวเหรอใช่โอ้ถ้าถึงตรงนี้ก็เมตร60แล้วล่ะคร่าวๆนะครับนั่นแหละแต่เราก็เรียกการรับสินการตัดจริงเราไม่โกงลูกค้านะครับแล้วตัวนี้ข้อพิเศษหนึ่งของตัวใบค้อนของเราสามารถสวิงได้ทั้งซ้ายทั้งขวานะครับเรามีคลิปก่อนหน้าแล้วใช่แล้วถามว่าสมมติว่าถ้าตัวนี้เมตร45ไปเนาะถ้าลูกค้าใช้รถ30กว่าแรงแล้วก็จะมีได้ถึงเกือบเมตร60อ่ะจะได้สุดอ่ะเราจะมีย้อยให้ด้วยนะนี่ไงย้อยจะมียอยแถมแล้วก็เดี๋ยวเราจะอัดจารบีให้หนึ่งตรงนี้นะครับดูดีนะครับตุ๊กตาตรงข้อก่อนอัดคือใหม่นะเดี๋ยวจะมีคาบจารบีหน่อยนึงข้างล่างอยู่ข้างล่างเอาไม่ไรเดี๋ยวตอนยกแล้วค่อยอัดตรงนี้นะต้องมีแต่ว่ามันอยู่ข้างล่างเดี๋ยวก่อนนี่อันนึงอันเยอะเดี๋ยวเยิ้มเยอะนะครับจะฝนจะจับใหม่กิ๊กเลยอ่ะนี่หัวเดิมตัวต่อไปอันนี้จะเราพ่นสีฝุ่นนะเนี่ยใช่ตัวนี้นะครับอยู่ฝั่งสายพานนะครับเป็นจารบีตรงห้องแบบเผาใช่ไหมใช่ชุดถามว่าทำไมเราต้องอัดให้ลูกค้าก่อนเพราะลูกค้าไม่รู้จุดไหนบ้างแล้วลูกค้าจะลืมก็เดี๋ยวก็ให้วนมันเหลือตรงนี้นะตรงนี้ตรงนี้ต้องอัดด้วยแต่เดี๋ยวค่อยว่ากันโอเคทีนี้เราก็ลองได้อันนี้คือเครื่องลองของเรานะเพราะว่าเราจะลากรถไถมาตลอดเราจะลองไม่ทันวันหนึ่งเราลอง 40-50 รายการนี่คือเครื่องทดลองแต่ว่ารอบมันจะไม่ได้เท่ารถไถนะเพราะว่าเราตั้งรอบช้ากว่าเพื่อว่าทดสอบการทำงานเฉยๆส่วนหนึ่งคือเพื่อความปลอดภัยใช่มันจะไม่ได้แรงแบบรถไถของรถไถอยู่ประมาณ500กว่ารอบนะครับมันเร็วมากอันนี้เราทำแบบนั้นไม่ได้เพราะอันนี้คือเครื่องทดสอบของบริษัทเรานะลูกค้าต้องเข้าใจไม่ใช่ลากตู้อันนี้ไปตัดไม่ใช่นะตัวนี้คือสวิงนะครับก็คือในการถอดสลักตัวนี้
แล้วก็สวิงซ้ายสวิงขวาก็เลือกเลยว่าสวิงซ้ายปุ๊บก็ใส่สลักคืนเรามีคลิปก่อนหน้าลูกค้าไปหาดูได้ช่องช้างทองอินเตอร์เทรดนะคะไปครบเลยตัวแล้วรองก่อนแข็งแรงครับแล้วก็สีใหม่ลาเวนเดอร์คือสีส้มเทาจะเป็นสีฝุ่นใช่ในนี้จะมีสายพานนะลูกค้าเราไม่ได้ใช้ระบบโซ่แล้วก็การตั้งสายพานนะครับก็ดูอย่างตรงนี้นะครับนี่ครับนี่คือตัวตั้งแต่คราวนี้คุณก็ต้องคลายนี่ก่อนครับนี่ครับนี่เนาะเพื่อให้มันคลายแล้วก็เตรียมตั้งโซ่ตั้งสายพานตอนนี้สายพานหย่อนนะครับอันนี้คือวิธีการใช้งานคร่าวๆต้องเติมน้ำมันเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องไอ้น้ำมันเบอร์ไฮโดรลิกแล้วก็จะต้องอัดจารบี5จุดแบบที่เราบอกนะคะโอเคตอนนี้เนาะราคาจะอยู่ที่โปรโมชั่นนะคะ 49,900 บาทตอนนี้จะเป็น 49,900 บาทใบคอนเมตร45นะคือได้การทำงานเมตร45โครงสร้างจะกว้างประมาณเกือบเมตร60ใช่โครงสร้างเกือบเมตร60แต่ว่าการทำงานอยู่เมตร45นะคะลูกค้ามีย้อยตัวนี้แถมให้ด้วยนะจะไว้ในกล่องให้เลยย้อยก็คือแบบอันดำๆนั่นแหละเดี๋ยวก็เดี๋ยวยกนี้ออกไปก็เดี๋ยวไปยกตัวเมตร50ออกมาด้วย